เดือดไม่น้อยเลยนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ครับหลังมีเว็บไซต์ดังเนี่ยได้ทำการจัดอันดับดาราเกย์ที่หล่อที่สุดนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของคุณอาร์ตพระสุทธิ์ร่วมอยู่ด้วยหลังเห็นข้อความนะครับนักแสดงหนุ่มก็ได้โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวนะฮะเชิงว่าไม่พอใจนะครับเจ้าโถก็เผยจริงๆก็พยายามคิดว่าเป็นเรื่องขำๆนะเข้าใจว่าอยากได้กระแสแต่ก็ต้องเช็คข้อมูลด้วยและทิ้งท้ายกับสื่อมวลชนว่าถ้ามีอีกก็จะด่าอีกเหมือนกันแถมเคลียร์ส่งท้ายกับประเด็นถูกมองว่าสร้างภาพหลังช่วยเหลือคุณยายที่กำลังเดินออกจากโรงพยาบาลครับก็จริงๆแล้วผมไปฝังเข็มที่วัดเกตุมครับผมไปวัดเกตุมแล้วเราก็เดินลงมาจากโรงพยาบาลเราก็ยืนดูอยู่สักแป๊บแล้วล่ะว่ายายคนนี้เดินลงประมาณแค่2เมตรอ่ะเอ้ยประมาณ3เมตร2เมตร3เมตรอะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีเราก็เลยไปส่งแล้วก็เลยแบบเรามีแฮชแท็กอยู่แล้วว่าทำดีสร้างภาพเลยครับเราก็เลยแบบถ่ายวิดีโอคุยไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเอาไว้ลงให้คนแบบจริงๆการทำดีมันไม่ต้องชินแล้วครับชินมากๆมีคนมาด่าเราตอนนี้ก็คือไม่สะทกสะท้านดีกว่าเพราะเราไม่ได้ไม่ต้องออกตัวไปว่าใครเองแล้วอะตอนนี้มีคนมาปกป้องเราแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็โดนขึ้นเป็นดารานักเป็นดาราเกย์ขำไปนั้นอันนี้ก็ไอจีขำตอนนี้มันมีเว็บไซต์อะไรเกิดขึ้นมาเยอะมากผมเลยบอกไม่เจาะจงว่าเป็นนักข่าวจริงๆหรือเปล่าเวลาเขียนก็แล้วแต่ขอให้คำนึงถึงคนที่เขียนหน่อยว่ามันเดือดร้อนใครไหมแต่ถ้าเขียนถึงผมก็สวนกลับทุกคำอยู่เหมือนกันผมเป็นเกย์มาตั้งแต่เข้าวงการแล้วอะผมเป็นเกย์มาตั้งแต่ผมเข้าวงการแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าลุกเหมือนตรงไหนเนี่ยห่ามขนาดนี้ลุกเหมือนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เข้าใจไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากจะไปสืบสาวเราเรื่องไม่